ขาขอโทษนะหนูโทษให้เขาเถอะวาใช่ใช่ค่ะพี่อาวายกโทษให้หนูเถอะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้สมาร์ทโฟนกดติดตามพวกเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะป้าช่วยเราหาอะไรกินกันโอเคเออพี่วาวเขาว่าวันเนี้ยเราไปหาอะไรมาตัดต้นไม้หน้าบ้านกันเถอะก็เห็นมาหลายวันแล้วแบบมันไม่สวยเลยอ่ะตัดต้นไม้เหรอได้ดิแต่ว่าอย่าตัดใจกับเขาก็พอนะโอ้ยหมูข้าวอ่ะสิบาทเล่นเล่นเนาะพี่วาวหรืออะไรก็อยากเล่นอ่ะงั้นเอาเลื่อยไหมฮะเลื่อยเหรอบ้านเราเนี่ยนะมีด้วยเหรอตรงไหนไม่เคยเห็นเลยมีดิแต่เขาหาแบบหนึ่งที่ชอบนี่แหละไหนนี่นะเฮ้ยไงเจอแล้วเออจีเดี๋ยวเลื่อยอะไรอยู่ในกระเป๋าอ่ะเอาก็รักเลื่อยคิมเมโนตุริโกะนี่นะโอ้ถ้างั้นอะมันก็ไม่น่ามีเยอะแหละวะเฮ้ยก็ไปหายอื่นตัดเถอะป่ะโอเคโอเคนี่ดิซูว่าใครสวยที่สุดเหรอต้องลิซ่าสิคะใช่ใช่โรเซ่น่ะสวยที่สุดแต่ว่าโรเซ่ก็สวยที่สุดนะคะหยุดเลยทุกคนคนที่สวยที่สุดก็คือวีว่าแน่นอนโรเซ่ก็โรเซ่ไปดูนะโอ้ยมาเร็วๆนี้รีบเดินมาก็กองกอดแล้วไปทิ้งสักทีโอ้ยพี่วาเนี่ยนะไม่ทำอะไรเลยแล้วก็จะสั่งนั่นน่ะเท่าไหร่เขาไม่ได้ชี้นิ้วสั่งเยอะซะหน่อยดูว่าไม่เห็นทำอะไรเลยยืนเฉยๆบ้าน้องจะทำยังไงน้องทำได้ที่ไหนเล่าเอาก็ในพวกเราอ่ะมันต้องมีคนเสียสละคนหนึ่งไงซึ่งนั่นก็คือเขาเองเดี๋ยวเขาจะเป็นคนคอยเสียสละคอยยืนชี้นิ้วบอกว่าแบบว่าเออกี่นิ้วต้องตัดจะได้ออกมาสวยงามไงเนี่ยต้องใช้หัวสมองคิดว่านี่มันข้ออ้างจะชาร์จมาช่วยกันเลยเนี่ยคุยพี่น้ำมันรังนกพี่แอบมาทำไมดิคะตอนนี้มันมีขายแล้วด้วยโอ้จริงด้วยยิ้มมากนี่ไม่ต้องสามฟองแน่แต่ว่าลายบ้านนกกันหรอคะโอ้อะไรก็แค่รังนกก็ไข่สามใบแค่นั้นเองเอาไปทอดก็จบแล้วโอ้พี่ว่าใจร้ายไม่รู้อ่ะก็พี่ไม่เคยเป็นนกเองโหยพี่ว่าก็พูดเกินไปป่ะวีว่าก็พวกพี่สองคนไม่รู้ดิถ้าพี่สองคนรู้นะว่ามีรังนกอยู่ในกิ่งไม้พวกเนี้ยพี่ก็คงไม่ตัดมาหรอกแล้วจะทำยังไงกับรังนกนี้ดีอะคะงั้นเอางี้ดีไหมพี่ว่าพวกเราอ่ะเอารังนกอ่ะกลับไปวางที่เดิมไหมเผื่อพ่อแม่เดี๋ยวเขาจะกลับมาไงแล้วถ้าพ่อแม่เขาไม่กลับมาล่ะคะก็มีอยู่สองทางไงก็เอาไปทอดหรือเอาไปต้มทอดเฮ้ยไม่ใช่มาทอดอะไรล่ะมันต้องมีชีวิตไหมอุ้ยพี่ลอกแล้วเราเลี้ยงลูกนกกันดีไหมคะไม่ได้โอ้ยว่าพี่ว่านะพี่ว่าเลี้ยงไม่ไหวหรอกเอาไว้พี่เลี้ยงดีกว่าเพราะว่าพี่อยากไปตัดต้นไม้มาไม่ได้เนี่ยว่าในนกอ่ะมันมีเชื้อโรคถ้าเกิดเราเป็นไข้หวัดนกขึ้นมาเราทำยังไงใครจะรับผิดชอบใช่ค่ะพี่อาวาพี่วาพูดถูกเราไม่ต้องเลี้ยงหรอกค่ะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะไม่หรอกเชื้อโรคถ้าเกิดเราเลี้ยงหรอกค่ะก็ไม่มีโรคพี่วาถือไม้กวาดมาทำไมอะคะจะกวาดบ้านหรอโอ้นั่นดิว่ามันแบบโอ้ยพี่วากับวีว่าเนี่ยนะก็เขาว่าจะหยิบไม้กวาดอะมาป้องกันไม่ให้คนเข้าใกล้เขาแล้วก็ไข่นกเขาไงพี่วากับวีว่าเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยวีว่าดูดิจะไหวไหมเนี่ยวาวาพี่วาวคะหนูว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วค่ะพี่อาวาเอาแต่สนใจไข่นกไม่สนใจหนูเลยอะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะค่ะวีว่าคิดถูกแล้วที่มาปรึกษาพี่วาวอ่ะอัจฉริยะเลยแหละเฮ้ยเมื่อไหร่ไข่จะฟักออกมาสักทีนะอยากเลี้ยงลูกเยอะแล้วพี่วาคะพี่อาวาคะแม่เรียกพี่อาวาไปหาค่ะเดี๋ยวหนูดูไข่นกให้เองรีบไปค่ะโอเคงั้นฝากดูไข่ด้วยนะดูดีๆล่ะเฮ้ย
ว่าตามแผนแล้วแผนเราคืออะไรหรอคะอ๋อแผนเราก็คือเออนั่นดิพี่วายไม่ได้คิดแผนพี่ว่าดูแลเองพี่ว่าดูใครเฮ้ยพี่ว่าทำไมเอาเล่าไปไม่เอา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 พี่ว่าพี่ว่าคงฟังผิดแล้วแหละแม่ไม่ได้เรียกพี่ซะหน่อยงั้นหนูคงหนูคงตาฝาดหนูฝาดไปอะค่ะแม่คงเรียกพี่มาหล่นอะไรเนี่ยเออแล้วไข่พี่อยู่ไหนเนี่ยหยุดทะเลาะกันก่อนพี่วาวไข่เขาอยู่ไหนเอามาได้แล้วเร็วเอออยู่นี่เฮ้ยดูสิเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมไข่เขาเหลือแค่2ฟองเองอ่ะไข่เขาหายไปไหนเขาจะรู้ได้ไงเมื่อกี้หยิบมามี3ฟองอยู่เลยเอ้าเป็นไปไม่ได้เมื่อกี้เขาออกไปมันก็เหลือ3ฟองนี่พี่วาวหรือเปล่าพี่วาวเอาไปหรือเปล่าเฮ้ยถูกเปล่านะพี่วาวพี่วาวไม่เอาไปเฮ้ยพี่วาวนี่ยังจะมาโทษน้องอีกเฮ้ยหายหายไปไหนเฮ้ยไม่ได้คะพี่ชายเฮ้ยมีคนวิ่งมาเฮ้ยใครตรงนั้นด้วยอ่ะเยี่ยงนะเยี่ยงนะว้าเขาขอโทษนะหนูโทษให้เขาเถอะว้าใช่ๆค่ะพี่อาวายกโทษให้หนูเถอะหนูว่าพี่อาวาสนใจแต่ไข่นกไม่เห็นจะสนใจหนูเลยอ่ะหนูว่าก็อิจฉาเป็นเหมือนกันนะว่าจะตอนนี้ว่าจะยังไม่ให้อภัยเขากับวิวาก็ได้นะแต่ว่าเขามีเรื่องจะมาบอกอ่ะคือเมื่อกี้เขาได้ยินเสียงพ่อแม่นกมันกลับมาแล้วว่าใช่ใช่ค่ะพี่ว่าแล้วเอาไข่นกไปคืนพ่อแม่มันดีกว่าค่ะใช่ว่าเขาว่าเอาลูกนกอ่ะกลับไปคืนพ่อแม่มันเถอะว่าลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดว่าว่าเป็นลูกนกอ่ะว่าจะอยากให้คนที่เราไม่รู้จักมาเลี้ยงดูหรอก็ไม่เอาหรอกว่าก็ต้องอยากได้พ่อแม่กลับมาเลี้ยงดูตัวเองอยู่แล้วป่ะพูดดีมากเลยค่ะพี่ว่าเขารู้นะว่าวาสามารถเลี้ยงลูกนกได้แต่ว่าถ้าไข่นกอ่ะมันพูดได้ก็คงจะบอกว่าเอาเก็บเรามาทำไมอยากอยู่กับพ่อแม่มากกว่าเพราะฉะนั้นเขาว่าวาลองคิดดูดีๆนะพี่วาวีว่าเขาคิดดีแล้วพวกเราอ่ะเอาไข่นกไปคืนให้พ่อแม่มันดีกว่าโอเคค่ะเฮ้ยในที่สุดลูกนกก็ได้กลับไปอยู่กับพ่อกับแม่นกสักทีดีจังหนูจะได้นอนหลับสักทีเริ่มเสียงนกกระตุ้น
โอ้ใช่พี่ว่าพี่วาวอ่านยังไม่รู้เรื่องเลยโหเนี่ยคือเหตุผลที่วาวกับพี่ว่าให้คอนโนไม่คืนหรอใช่นะเดี๋ยวพี่วาว